ชื่อจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสภาพอากาศณเวลานี้นะฮะหนาวนี้พี่ห่วงใยยังไงก็ฝากฟังเพลงนี้กับร้อนกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมคืนนี้นะครับด้วยความกรุณาจากพ่อโน้ตเชิญยิ้มครับที่เป็นต้นฉบับแต่งไว้เพลงเคียวเกี่ยวใจนะครับแล้วก็ขับร้องโดยน้องใบเฟิร์นนะครับผมโบก็เลยมีโอกาสได้ขออนุญาตแต่งแก้เพลงนี้เป็นชื่อเพลงนี้ครับหนาวนี้พี่ห่วงใยซึ่งตั้งชื่อโดยคุณครูสลาคุณวุฒิครับเป็นผู้ตั้งชื่อเพลงนี้ให้ครับผมก็เพลงต่อไปสาเหตุที่เลือกเพลงยอยศพระลอถึงแม้ว่าจะยากมากนะครับแต่ว่าวันนี้มาร้องกับกรมศิลปากรนะครับสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรก็อยากจะร้องเพลงไทยๆถึงแม้ว่าจะยากแต่ก็อยากจะร้องให้ทุกคนฟังนะครับแต่เวลาร้องแล้วก็ไม่อยากเหงาแบบนี้อยากให้เป็นสภาพแบบเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตขอเสียงวัยรุ่นหน่อยได้ไหมครับถึงจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะขอบคุณพี่ๆครับผมยอยศพระลอครับผมเชิญรับชมรับฟังครับเราต้องร้องเพลง
ขอบคุณคอรัสกิติมาศักดิ์ทุกท่านมากๆนะครับผมขอบคุณครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านมาฟังบทเพลงเพราะๆแล้วก็รอที่จะพบกับเขาคนนี้เหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะชอบความมั่นใจต่อออกมาว่าใช่ออกมาโอเคดีครับดีครับผมไม่ให้การเสียเวลาแล้วกันนะฮะส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับศิลปินคนที่ท่านรอคอยครับผมเชิญครับ